สวัสดีค่ะพามาดูมุมสูงอีกตึกนึงตึกนี้มุมสูงสุดที่ชมวิวมีอยู่แค่ชั้นนี้ชั้นที่56แต่ตรงจุดนั้นมันเป็นที่ควบคุมอะไรของเขาไม่รู้โอ้โหตึกสูงตรงชั้นเนี้ยจะมองเห็นตรงฝั่งนู้นมันน่าจะเป็นแม่น้ำฮัดสันหมายถึงฝั่งนู้นนะคะนี่แม่น้ำอะไรก็ไม่รู้ส่วนฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งแมนฮัตตันถ้าขึ้นมามืดกว่านี้มันจะเห็นเป็นอีกบรรยากาศนึงส่วนตรงที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยอันนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะเนี่ยนี่โหเยอะมากเลยซึ่งไม่รู้ว่าตรงจุดนั้นคืออะไรคือถ้าหากมองในมุมสูงมันบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรตึกนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะส่วนนี้เป็นสะพานควีนบอโรที่มองอีกมุมนึงโรงพยาบาลสัตว์ที่พวกเราพาแมวไปรักษาก็จะอยู่ด้านเนี้ยค่ะอยู่ทางฝั่งขวามือเนี่ยที่เป็นตึกสูงน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยล็อกกี้เฟลเลอร์มุมสูงเหมือนมองมาจากเครื่องบินเลยค่ะนี่ส่วนอพาร์ตเมนต์ที่พวกเราอยู่ค่ะจะอยู่ตรงหย่อมนี้จะอยู่ตรงหย่อมนี้แล้วที่พาเดินอยู่บ่อยๆค่ะก็จะเป็นเรียบฝั่งแม่น้ำอีสต์เอ็มไพร์สเตทก็มองเห็นฮะโหถ้าหากเป็นตอนกลางคืนนะจะมองเห็นอีกมุมนึงเนี่ยค่ะเอ็มไพร์สเตทหูอีกบนชั้นนี้เวลาจุดพลุก็จะมองเห็นดูสิดูรถลงจากสะพานแม่น้ำข้างหน้านั้นคือแม่น้ำอีสเอ็มไพร์สเตทจะเปิดไฟแล้วจะเปิดไฟแล้วค่ะเริ่มเห็นที่ยอดน่ะตึกวันเวนเดอร์บิวตรงแกรนด์เซ็นทรัลนี่ตึกนี้โหยิ่งถ้าหากไปตึกวันเวนเดอร์บิวนี่ถ้าจำไม่ผิดชั้นชมวิวอยู่ที่ชั้น94หรือชั้นที่95จำไม่ได้นี่ที่พวกเราอยู่ที่ตึกเนี้ยชั้นที่56นะคะเรายังมองวิวเห็นได้สวยอย่างเงี้ยโอ้โหดูควันดูตึกนี้ดูตึกนั้นค่ะแต่มองไม่เห็นแทรมเวย์ยังมองไม่เห็นสวยเหมือนมองจากเครื่องบินแม่น้ำอีสตรงไปนู่นก็แม่น้ำตรงไปนู้นสะพานสะพานแมนฮัตตันตรงไปนู่นมันจะเป็นสะพานบุคลินนะคะแล้วสังเกตเห็นตรงจุดนั้นไหมที่มันเป็นสีอย่างเงี้ยเป็นแม่น้ำฮัดสันนะคะนี่วันเวิร์นเทรดนี่ตึกวันเวิร์นเทรดนี่สะพานนี้ลืมชื่อสะพานมันจะเปลี่ยนไฟไปเรื่อยๆดูสิตอนนี้เป็นสีส้มคอยดูต่อไปจะเป็นสีอะไรเป็นสีเขียวจำชื่อสะพานไม่ได้ค่ะนี่เป็นสีออกฟ้าถึงสีชมพูภาพไม่นิ่งนะคะเพราะไม่ได้ถือไม้ถือโทรศัพท์มาแต่ดูในจอมันเหมือนภาพมันนิ่งแต่พอไปดูยิ่งถ้าตัดต่อจะรู้เลยอันนี้เป็นสีเขียวเมื่อกี้ดูตอนมันเริ่มเป็นสีส้มใช่ไหมคะเป็นสีส้มนี่ตอนนี้เป็นสีม่วงอากาศเย็นนะถ้าเย็นกว่านี้ออกมาไม่ได้นะเนี่ยเป็นสีส้มแล้วเมื่อกี้น่าจะเริ่มจากจุดที่เป็นสีส้มค่ะเมืองนี้นะถ้ามองจากเครื่องบินลงมาน่ะ
ถ้ามองจากเครื่องบินลงมามันจะสวยนะเครื่องบินค่อยๆบินสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วมองลงมามันจะมองเห็นวิวของเมืองเนี้ยค่ะสวยจริงๆเช่นเดียวกันกับตอนเครื่องบินจะลงจะร่อนลงเนี่ยมองมาลงมาสวยสวยค่ะช่วงหิมะตกนะสวยจังเลยอ่ะช่วงหิมะตกอ่ะขึ้นมายืนดูวิวอยู่บนเนี้ยไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ